ก็มาอยู่กับเรา2คนต่อนะครับกับช่วงทีสราวนั่นเองครับซึ่งช่วงนี้เราก็จะนำข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับและเรื่องที่น่าสนใจตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงช่วงนี้นะคะก็คือเรื่องของพรบ.คอมใหม่คือหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยพูดกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วพรบ.คอมใหม่พรบ.คอมใหม่บางคนเห็นด้วยบางคนคัดค้านเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่ามีข้อไหนที่เขาเห็นไม่ตรงกันบ้างแล้วเราจะต้องทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ยังไงคะถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับไปชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกดีกว่าครับเก่งครับซึ่งหลายคนพูดถึงมันอย่างมากก็คือในเรื่องของการแก้ไขร่างพรบความผิดทางคอมพิวเตอร์นะครับฉบับใหม่ที่เข้าพิจารณาวาระที่3ในสถาบันนิติบัญญัติแห่งชาตินะครับหรือว่าสนช.นั่นเองก็ล่าสุดครับเขาบอกว่าร่างพรบฉบับนี้เนี่ยผ่านการโหวตของสมาชิกสนช.เรียบร้อยแล้วด้วยแล้วก็เตรียมจะประกาศใช้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะประกาศใช้เราก็ต้องรู้ก่อนว่าเอ้ยมันเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงแล้วเราในฐานะผู้ที่ใช้ในเรื่องของอินเทอร์เน็ตแล้วก็คอมพิวเตอร์เนี่ยต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เราจะมาบอกกันอย่างแรกเลยที่ต้องรู้คือในพรบฉบับใหม่เนี้ยมีการกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะทำอะไรจริงๆมันตั้งแต่ฉบับที่แล้วแล้วล่ะแต่ฉบับนี้จะเข้มงวดมากขึ้นคือเราต้องคิดมากขึ้นก่อนโพสต์ก่อนแชร์อะไรนะคะว่าเฮ้ยสิ่งที่เรากำลังจะโพสต์สิ่งที่เราจะแชร์เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่าหรือมันหมิ่นเหม่สุ่มเสี่ยงหรือเปล่าและมันทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือเปล่าด้วยนะคะก็ต้องคอยดูกันนะคะเพราะว่าเหมือนพรบฉบับนี้เนี่ยเขาจะคอยติดตามพฤติกรรมของคนบนโลกออนไลน์เสมือนบนโลกออฟไลน์นั่นหมายความว่าตัวตนที่อยู่บนโลกออนไลน์เนี่ยบางคนคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกอย่าโพสอะไรก็โพสไม่มีใครรู้จักฉันแต่ไม่ใช่นะตัวตนบนโลกออนไลน์ของคุณก็ต้องเป็นคนที่เหมือนก็เป็นคนเดียวกับคนในโลกออฟไลน์นี่แหละเพราะฉะนั้นจะทำอะไรอย่าคิดว่าเอ้ยไม่มีใครรู้จะทำอะไรก็ได้อันนี้ไม่ได้นะคะซึ่งต้องบอกว่าจริงๆข้อดีของมันก็คือทำให้ทุกคนเนี่ยมีการใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้องมากขึ้นเขาก็มีในมาตราที่14วงเล็บ2นะเขาบอกว่ามีการกำหนดฐานความผิดที่หลายๆคนรู้สึกว่าค่อนข้างจะคลุมเครือหรือเปล่าอย่างที่พี่ทีพูดนะคะเพราะว่ามันมีความผิดในการโพสต์ข้อมูลที่กระทบต่อความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือการบริการสาธารณะซึ่งพูดแค่นี้เนี่ยมันไม่ได้มีนิยามว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรบ้างใช่มันไม่ได้กำหนดขอบเขตชัดเจนขนาดนั้นใช่แล้วบางทีเนี่ยเวลาที่เราจะโพสแสดงความคิดเห็นอะไรแล้วก็เฮ้ยไม่โพสดีกว่ากลายเป็นเราไม่มีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นเพราะกลัวหรือเปล่ามันกลายเป็นเหมือนว่าเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพหรือเปล่านะคะหลายคนก็กังวลถึงเรื่องนี้เหมือนกันใช่แล้วครับแล้วก็สำหรับผู้ให้บริการเว็บไซต์ท่านะครับหรือว่าเว็บที่รวบรวมบทความหรือลิงก์ต่างๆเอาไว้ในเว็บเดียวกันเนี่ยก็เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงนะครับและโซเชียลมีเดียต่างๆก็เหมือนกันซึ่งเขาบอกว่ามีภาระรับผิดชอบใหม่นะครับตามข้อ5วงเล็บ2ตามมาตรา15ของกฎหมายใหม่ที่ระบุว่าผู้ให้บริการเว็บไซต์ท่าและโซเชียลมีเดียเนี่ยจะต้องระงับหรือลบข้อมูลภายใน3วันหลังจากได้รับแจ้งไม่เช่นนั้นจะต้องรับโทษเท่ากับผู้โพสต์ก็ถือว่าหนักเหมือนกันเพราะบางทีเว็บไซต์เนี่ยมีคนมาแสดงความเห็นเยอะๆเนี่ยเป็นเจ้าของเว็บอาจจะแบบไม่ได้ดูทั้งหมดหรือไม่อาจจะดูไม่ทันหรือว่าอาจจะหลุดการตรวจสอบไปอันนั้นก็อันตรายเหมือนกันนะครับแต่หากผู้ให้บริการเนี่ยได้ระงับหรือว่าได้ลบตามที่ผู้แจ้งเตือนแล้วเนี่ยก็ถือว่าพ้นผิดเหมือนกันก็คือความผิดจะไปตกอยู่ที่ผู้โพสต์ถูกต้องนะครับอีกหนึ่งมาตราที่หลายๆคนพูดถึงก็คือมาตราที่20ที่เขาบอกว่าทางภาครัฐเนี่ยสามารถเข้าขอข้อมูลได้แม้ว่าข้อมูลนั้นเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เข้ารหัสอย่างเช่นพวก HTTPS ครับซึ่งเราใช้ในเรื่องของการซื้อขายอีคอมเมิร์ซอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้หลายๆคนกังวลมากเพราะว่าหลายๆคนรู้สึกว่าอ้าวถ้าอย่างเงี้ยรัฐก็รู้หมดว่าเราจะทำอะไรเมื่อไหร่เพราะขนาดข้อมูลเข้ารหัสแล้วยังสามารถดูได้เลยแบบนี้เราจะปลอดภัยหรือเปล่านะคะแล้วก็รวมถึงภาคของธุรกิจเขาก็รู้สึกว่าถ้าเราจะสนับสนุนอีคอมเมิร์ซแต่เราปล่อยให้มีเรื่องนี้เกิดขึ้นคนที่จะเข้ามาลงทุนอย่างพวกบริษัทต่างชาติหรือบริษัทใหญ่ๆเขาจะรู้สึกยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องทำการเข้าใจกันนะคะว่าตกลงขอบข่ายมันจะอยู่ตรงไหนถูกต้องครับมาที่ข้อต่อมากันบ้างดีกว่านะครับเป็นข้อเกี่ยวกับมีการปิดเว็บและตั้งศูนย์บล็อกเว็บนะครับอำนาจของมาตรา20ในร่างใหม่นี้มีการขยายไปถึงการปิดเว็บไซต์ที่อาจจะผิดกฎหมายอาญาอื่นนะครับรวมถึงเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยค่ะซึ่งนอกจากนี้เนี่ยมีการจัดตั้งศูนย์กลางนะครับเพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ได้ทำการระงับและทำการระงับการเผยแพร่หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะอีกหนึ่งข้อคือข้อที่20/1อันนี้เป็นเรื่องของการทำผิดศีลธรรมคือถ้าทำผิดศีลธรรมเนี่ยถือว่าผิดแม้มันจะไม่ได้ผิดกฎหมายก็ตามคือเราต้องแยกอย่างนี้นะคะคำว่าศีลธรรมอันดีเนี่ยคือสิ่งที่เรายึดถือกันมันอาจจะไม่ผิดกฎหมายเช่นถ้าเราแต่งตัวไม่สุภาพเข้าวัดผิดศีลธรรมแล้ว
แต่ไม่ผิดกฎหมายแต่ไม่ผิดกฎหมายอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็กำลังมองว่าคำว่าผิดศีลธรรมเนี่ยมันภายใต้กรอบของอะไรใช่อะไรวะศีลธรรมบางทีศีลธรรมของเรากับศีลธรรมของชาวต่างชาติไม่เหมือนกันครับศีลธรรมของเก่งกับพิธีก็อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะหรือว่าคนที่เติบโตที่ภาคเหนือกับคนที่เติบโตที่ภาคใต้เขาก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าเรื่องของการเลี้ยงดูสังคมถูกต้องแวดล้อมไม่เหมือนกันนะคะก็คือต้องดูว่าตกลงคือศีลธรรมคืออะไรกันแน่แต่อันนี้เนี่ยก็คือตอนแรกเขาบอกว่าจะให้มีคณะกรรมการในการกลั่นกรอง5คนตอนนี้เพิ่มเป็น9คนแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเว็บจะโดนบล็อกหรือว่าจะโดนปิดอะไรก็แล้วแต่คือต้องมีเสียงกึ่งหนึ่ง5เสียงนะคะถึงจะเกิดเรื่องเหล่านั้นขึ้นได้ก็งานนี้ก็ต้องลองดูแหละเพราะว่าหลายๆคนก็ยังคงความกังวลกันอยู่เยอะเหมือนกันใช่ก็ต้องมาดูกันว่าอนาคตเนี่ยพรบฉบับใหม่นี้จะมีการแก้ไขอะไรอีกหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่ายังมีหลายข้อที่เรารู้สึกว่าบางทีมันอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยถูกใจประชาชนทั่วไปเท่าไหร่นักคือพูดอย่างนี้ว่าถ้าเกิดเราลองศึกษาเคสของ NSA ที่เคยเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมันก็จะเป็นเคสคล้ายๆกันในกรณีที่เอ็ดเวิร์ดสโนเดนเขาเอาออกมาแฉเนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ยสหรัฐเองก็บอกแล้วว่า NSA มีความผิดในการสอดส่องประชาชนแต่ว่าก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊สิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่เนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกับสิ่งนั้นหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าอย่างนั้นเราควรจะต้องตรวจสอบหรือไม่อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของฝ่ายที่เขาอาจจะเอ้ยไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยนะคือเขาไม่ได้ไม่เห็นด้วยว่าคุณห้ามใช้พรบฉบับนี้พูดอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าพรบฉบับที่เราใช้อยู่เนี่ยมันนานมากแล้วมัน9ปี10ปีแล้วเงี้ยพี่ทีควรจะมีการอัปเดตบ้างต้องมีการอัปเดตเพราะว่าโลกเทคโนโลยีโลกโซเชียลเนี่ยมันไปไวมากไม่ผิดที่จะมีพรบใหม่แต่ว่ามันจะมีความคลุมเครืออย่างที่เราพูดไปว่าตกลงนิยามของคำนี้คืออะไรอันนี้ออกมาเพิ่มให้มันชัดเจนได้ไหมออกมาใส่ประโยคอีกประโยคนึงให้มันแบบครอบคลุมแล้วเราเข้าใจตรงกันได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องรอดูแต่ยังไงก็ตามกฎหมายฉบับนี้จะบังคับใช้ช่วงเมษายนก็รอดูแล้วกันว่าจนกว่าตั้งแต่ตอนนี้จนถึงตอนนั้นจะมีเรื่องอะไรปรับเปลี่ยนบ้างหรือไม่คะสวัสดีครับผมจ่าฮู้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือเรียกกันง่ายๆว่าปอท.นั่นเองครับอินเทอร์เน็ตเป็นโลกเสรีก็จริงนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราสามารถทำทุกอย่างได้ตามแต่ใจต้องการทั้งหมดดังนั้นวันนี้จ่าฮู้จึงจะพาทุกคนไปรู้จักกับความผิดที่เพื่อนๆมักไม่ทราบและอาจเผลอกระทำความผิดได้ครับพฤติกรรมที่ทำแล้วผิดแน่ๆ 1. การโพสต์ข้อความใดๆที่เป็นการหมิ่นเบื้องสูงหรือการสร้างเว็บไซต์หมิ่นสถาบันเบื้องสูงอันเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทยนับเป็นความผิดที่ร้ายแรงมากนะครับตามกฎหมายพรบ.คอมพิวเตอร์บุคคลที่โพสต์นั้นมีโทษจำคุกถึง5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและตามกฎหมายอาญามีโทษจำคุกตั้งแต่3ถึง15ปี 2. การนึกสนุกปล่อยข่าวลือหรือข่าวไม่เป็นจริงต่างๆซึ่งทำให้ประชาชนตกใจกลัวบ้านเมืองเกิดความชุลมุนวุ่นวายการนำเอาเรื่องไม่จริงเกี่ยวกับผู้อื่นมาโพสต์ 4. การตัดต่อภาพผู้อื่นแล้วทำให้คนคนนั้นเสียหายได้รับความอับอายเรื่องแบบนี้หากทำลงไปแล้วแล้วก็มีสิทธิ์ได้รับโทษทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับ 5. หากเพื่อนๆคนไหนแอบเอาพาสเวิร์ดของผู้อื่นมาใช้ข้อมูลของเขาไม่ว่าจะเป็นใน FacebookLine อีเมลหรือโปรแกรมใดๆก็ตามโดยที่เขายังไม่ได้อนุญาตแล้วก็เรื่องที่เพื่อนๆอาจจะคิดว่าเล็กน้อยแบบนี้สามารถได้รับโทษจำคุกได้ถึง6เดือนหรือปรับ 10,000 บาททีเดียวนะครับท้ายที่สุดการ forward หรือว่าแชร์ข้อมูลใดๆที่ได้รับมาสำคัญมากๆเลยนะครับที่จะต้องเช็คให้ดีก่อนว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเผลอไปแชร์ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือขัดต่อพรบ.คอมพิวเตอร์แล้วก็เพื่อนๆก็ต้องรับโทษเท่ากับผู้ที่เริ่มกระทำความผิดเลยนะครับและนี่แหละครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับที่เรามาฝากกันในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อกับ T-Tech ครับ T-Tech